วัสดีครับนี่คือ Insights News เช็คความสัมพันธ์ YG กับลิซ่าหลังไม่ต่อสัญญาเดี่ยวเหลือเวลาอีกเพียง2วันเวทีเดี่ยวของลิซ่า Blackpink หลังจากตัดสินใจไม่ต่อสัญญาส่วนตัวกับ YG กำลังจะเกิดขึ้นแม้ว่ากิจกรรมเดี่ยวของเธอจะไม่ได้รับการจัดการโดย YG อีกต่อไปแต่บริษัทยังคงแสดงการสนับสนุนอยู่เสมอเห็นได้จากนักเต้นจาก YGX และ Pheromone Dance Crew ซึ่งเป็นตัวแทนของ YG ทั้งหมดพึ่งมุ่งหน้าไปยังปารีสประเทศฝรั่งเศสดูเหมือนว่าในการแสดงเดี่ยวที่กำลังจะมาถึงของลิซ่าจะมีนักเต้นจาก YGX ทีมเต้นของ YG ปรากฏตัวเคียงข้างของเธอการเคลื่อนไหวนี้แสดงให้เห็นว่าแม้กิจกรรมเดี่ยวของลิซ่าในตอนนี้จะไม่เชื่อมโยงกับ YG แต่บริษัทก็สนับสนุนอาชีพเดี่ยวของเธอเสมอก่อนหน้านี้พนักงาน YG ได้แชร์วิดีโอของเจฟเบนจามินนักข่าวเคป๊อปที่บิลบอร์ดพร้อมกับคำบรรยายที่ดึงดูดความสนใจของแฟนๆเจฟเบนจามินเล่าว่าเขาได้รับอัลบั้มมีที่จีซูส่งมาเป็นการส่วนตัวพร้อมลายเซ็นของเธอเจ้าหน้าที่ของ YG แชร์โพสต์นั้นทันทีและกล่าวว่าแน่นอนว่าปี2024ทุกสายตาจับจ้องมาที่เราปีนี้เรามาทำอะไรกันดีกว่าแคปชั่นนี้แพร่กระจายอย่างกว้างขวางบน X หรือ Twitter แฟนๆหลายคนคาดเดาว่า Blackpink จะคัมแบ็กด้วยอัลบั้มใหม่และจัดทัวร์รอบโลกก่อนหน้านี้สื่อเกาหลียังคาดการว่าการกลับมาของ Blackpink จะเกิดขึ้นในไตรมาสที่2หรือ3ของปี2024ตามมาด้วยการทัวร์ในไตรมาสที่4ตามโพสต์ในบัญชีทางการของ Orchestra Romulus เป็นวงออร์เคสตราชื่อดังที่แสดงเพลงชัตดาวน์ร่วมกับแบ็คพิงค์ในงานเดียวกันในเดือนมกราคม2023ลิซ่ายังยืนยันการเข้าร่วมคอนเสิร์ตการกุศลกาลาเดสพิเซสโจนซึ่งจัดโดยบริจิสมาครองสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของฝรั่งเศสเพื่อระดมทุนให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ